ยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณอุไรวันเอกพันธ์หรือว่าครูแหม่มนะครับผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาะนะครับครูแหม่มเองอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังก็เข้าใจสถานการณ์ของที่กรุงเทพเข้าใจค่ะแต่ในส่วนของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราไปอย่างเช่นการร้องเพลง1ปีโอ้โหอันนี้แบบผมฟังแล้วขนลุกเลยนะคอครูแหม่มนี่แตกนะคะเส้นเลือดแตกจริงๆโอ้โหเพราะว่าเราใช้เวลา1ปีโดยไม่มีการหยุดฮะหรือว่าจะมีการไว้อาลัยแด่รัฐบุรุษอาวุโสพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะที่เป็นลูกสงขลาด้วยใช่มั้ยฮะเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับวันนั้นเนี่ยครูจําได้เป็นวันที่26แล้วก็มีข่าวมาในมือถือว่าป๋าเปรมถึงแก่อสัญกรรมนะคะวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ค่ะหน่วยงานราชการก็จะปิดหมดเลยแต่ครูตอนนั้นคือครูปิ้นอย่างเดียวเลยปิ้นภาพท่านแล้วก็สแกนเลยค่ะแล้วก็นักเรียนทั้งหมดนะคะมากับครูค่ะเพราะบ้านของป๋าเปรมเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเราบ้านนักนะคะเราเดินเลยค่ะนะคะเราเดินไปที่บ้านของป๋านะคะวันนั้นนักข่าวรอเพราะว่าก็คิดว่าคนสงขลาจะมีการเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างแต่ว่าเลิกคณิตไปก่อนเลยค่ะไปกันหลายร้อยคนแล้วก็ขึ้นไปกราบนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของคนสงขลาที่ได้แสดงความอาลัยนะคะต่อท่านนะคะเพราะว่าป๋าเปรมเนี่ยนะคะทรงคุณูปการให้กับสงขลารวมทั้งประเทศไทยเนี่ยมากนะคะเป็นตัวอย่างของคนดีที่ครูว่าแทบจะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วครูได้มีโอกาสไปรับท่านกลับด้วยรับกระดูกท่านกลับสงขลาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนมหาวชิราวุธนะคะหรือว่าการศึกษาต่างๆได้รับท่านให้การสนับสนุนมากมายค่ะแล้วครูก็คิดว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนสงขลาทุกๆคนนะคะที่เรามีรัฐบุรุษนะคะแล้วก็องค์ประธานองคมนตรีที่ชื่อนะคะเปรมตินสุรานนท์นะคะเป็นหลักชัยเป็นกำลังใจให้กับคนสงขลาทุกคนแล้วครูแล้วก็นักเรียนนะคะเราทำกิจกรรมกันทุกปีด้วยค่ะวันที่ครบวันอสัญกรรมของท่านเนี่ยเราก็จะมาร้องเพลงของท่านเด็กทุกคนจะร้องเพลงนี้ได้เพราะเราฝึกให้ร้องแล้วมาร้องริมถนนเลยค่ะนะคะให้คนทุกคนทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างน้อยๆเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะนึกถึงท่านนึกถึงคุณงามความดีของท่านค่ะครับถ้าอย่างนั้นผมถามนิดนึงสิแล้วทุกวันนี้เรารู้สึกไหมว่าเทคโนโลยีหรือการสื่อสารทางออนไลน์ค่ะมันสามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลกับเด็กและเยาวชนมากเรารู้สึกอย่างนั้นไหมใช่ค่ะต้องเราต้องตามให้ทันครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยครูแหม่มเองก็เราเฟซบ้างนะคะหรือว่าเราครูแหม่มทำหนังด้วยนะคะทำหนังทหารพระราชานะทำหนัง3เรื่องถ้าจะดูทาง YouTube เนี่ยดูได้เลยครับนะคะ3เรื่องเป็นหนังจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นในหลวงยังไม่สิ้นด้วยซ้ำไปนะคะคือล่วงหน้าไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้ครูแหม่มเองก็มาทำ TikTokนะคะของครูแหม่มเองโดยเน้นเรื่องของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะกล้าที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงแต่วัตถุประสงค์ก็คือปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครูเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นความรู้นะคะเป็นความรู้แล้วก็เข้าถึงง่ายอะไรก็ตามอะค่ะที่จะได้ประโยชน์น้อยได้ประโยชน์มากเราต้องทำค่ะครูอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะคะรู้ว่าวันนี้ประเทศไทยเราไม่ได้สงบสุขเสียจริงๆเหมือนกับเมื่อสมัยโบราณแล้วนะคะ 5-6 ปีมาเนี้ยเรามีอะไรใหม่ๆแล้ววันข้างหน้าอาจจะเกิดปัญหาด้วยซ้ำไปเราควรจะเตรียมตัวที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเราอยู่กับนักเรียนนะคะเราเป็นคนใกล้นักเรียนมากกว่าพ่อแม่เขาอีกพ่อแม่เขาบางทียังอยู่ไกลเจอกันก็จะนอนละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่อยู่กับเราเนี่ยเราจะสร้างเขาเป็นอะไรก็ได้ยกเว้นแต่ว่าโรงเรียนให้ความสำคัญเขาน้อยไปครูคิดว่าตอนนี้ทุกโรงเรียนต้องประชุมนักเรียนนะคะตอนนี้ทุกโรงเรียนต้องประชุมอย่างชัดเจนทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นผู้ปกครองบางท่านยังไม่รู้เรื่องน้องหยกเลยว่าเป็นยังไงปัญหานักเรียนที่ไปถูกเขาปลุกปั่นเปลี่ยนความคิดนะคะให้ไม่รักพ่อแม่ไม่กตัญญูพ่อแม่นะคะไม่สนใจเรื่องสถาบันมองมุมสถาบันไปในทางที่เสียหายเด็กก็เชื่อแต่หากโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองประชุมนักเรียนนะคะผู้ปกครองจะได้รู้ว่ากำลังจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกตัวเองแต่วันนี้ครูเชื่อว่าผู้ปกครองไม่รู้ถ้าเขารู้เขารักลูกเขาแน่นอนคุณต้นแต่อันนี้พอส่วนมากพอถามแล้วไม่รู้มัวแต่ทำมาหากินกันและโรงเรียนเองก็ควรจะประชุมนักเรียนครูแหม่มเนี่ยค่ะคุณต้นควรจะต้องทำสื่อเลยนะคะว่าอ่ะเลดการ์ดไปถึงเลดการ์ดเลยนะคะเหมาเจ๋อตุงเนี่ยทำไมเขา
ปั่นหัวเด็กให้เด็กเอาพ่อแม่มาด่าทอทุบตีได้และประสบความสำเร็จแล้วกลายเป็นคอมมิวนิสต์ได้แล้ววันนี้เราคล้ายๆกับเลกาดเลยแต่เราต้องเอารูปนะคะเอาภาพที่เป็นวิดีโอครูฉายแบบจอใหญ่ๆแบบคุณต้นนะคะให้เด็กดูเลยค่ะเสียงกระหึ่มเลยว่าอ้าวลูกดูเนี่ยใช่เหมาเจ๋อตุงไหมอ้าวลูกดูเนี่ยเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยลูกเนี่ยเด็กทั้งนั้นเลยลูกเห็นไหมที่เขาไปพนาพนอกับเหมาเจ๋อตุงอะนะคะแล้วสุดท้ายเด็กพวกนี้ถือปืนขึ้นมาเห็นไหมลูกพ่อแม่ต้องสวมคอเพื่อประจานตัวเองนะคะลูกเป็นคนทำให้แล้วลูกอะมองตรงนี้ยังไงหรือครูอยู่สงขลา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกนะคะตอนนี้มีการพูดถึงแล้วนะว่าจะเป็นรัฐปาตานีนะลูกครับถ้าเขาเป็นตรงนั้นตรงจริงขึ้นมาเนี่ยใครทำให้เขาเป็นลูกสิ่งที่ลูกกำลังหลงไหลเนี่ยกำลังทำหรือเปล่าลูกรักเขาอีกไหมลูกเราจะต้องพูดกับเขาด้วยเหตุด้วยผลและต้องมีสื่อค่ะเด็กวัยรุ่นเนี่ยค่ะต้องคุยกับเขาและเราต้องเข้าไปหาเขาแล้วก็คุยกับเขาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราต้องมีสิ่งให้เขาเห็นและยอมรับได้เพราะฉะนั้นนักเรียนของครูเป็นเด็กฉลาดนะคะเพราะคนที่มาเรียนก็จะฉลาดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาควรประชุมเนี่ยควรจะมีโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เอาพึ่งพระนเรศวรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะว่าระหว่างชนช้างเนี่ยลูกดูอ่ะพระนเรศวรอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมลูกนั่งอยู่บนช้างตางานอยู่ตรงนั้นใครเลยมาบอกว่าไพ่ตายถ้าจะตายนู่นเขาวัดแพ้ชนะกันที่ในหลวงพระมหากษัตริย์นะคะเขาไม่ได้นับที่ไพ่นะถ้ากษัตริย์แพ้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้ลูกว่าจริงไหมเขาก็จะบอกว่าใช่พอการที่เขายอมรับในสิ่งที่เราพูดไปเรื่อยๆความคิดเขาจะเปลี่ยนนะคะแล้วลูกจะเป็นอย่างนั้นอีกไหมเขาก็เริ่มไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องประชุมอย่าเอาเรื่องโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวมาเป็นปัญหาโรงเรียนอื่นต้องตื่นตัวแล้วนะคะกระทรวงศึกษาต้องสั่งการแล้วทุกโรงเรียนคุณต้องทำเป็นรูปมาทำด่วนเลยนะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยเพราะเยาวชนนี่คือกำลังหลักของชาติในอนาคตถ้าเราครูตายไปแล้วอะไรต่างๆหรือว่าหมดยุคเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือแต่เราก็สู้ด้วยเทคโนโลยีเหมือนกันใช่ต้องสู้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไอการพูดสั้นๆใช้คำสามสี่คำออกเป็นคลิปออกเป็นไวรัลทิกตอกคือคนเหล่านี้ถนัดมากค่ะสามคนเลวสามคนที่เรารู้จักกันถนัดมากถนัดใช่เพราะฉะนั้นครูเองก็สู้ด้วยเทคโนโลยีเช่นกันทิกตอกทำทิกตอกนี่เราทำออกมาแบบไหนครับครูทำมาอย่างเช่นเรื่องไหนที่เป็นกำลังเป็นไวรัลหรือเป็นกระแสครูจะพูดเรื่องนั้นนะคะครูจะพูดประมาณบางครั้งก็นานนิดนึงนะคะ3นาทีแต่ไม่นานกว่านั้นเพราะเรารู้ว่าคนฟังเนี่ยเราต้องรู้ว่าเวลาเขาทนฟังได้เท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่ดูหลายแสนค่ะนะคะหลายแสนเลย1คลิปนะคะ 500,000 กว่านะคะบางคนบอกว่าติดตามรอพูดเรื่องนี้อยู่ทำไมครูแบบยังไม่มาพูดขอเป็น FC นะอะไรเงี้ยไปเร็วมากค่ะแต่ที่เราทำนี่คือล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความจงรักภักดีแล้วรวมไปถึงการให้ข้อมูลจริงๆอย่างเรดการ์ดเนี่ยโอ้โหมีน้อยมากที่จะรู้ว่าสมัยก่อนมันล้างสมองเยาวชนจนแบบเหมือนทุกวันนี้แหละใช่ค่ะแต่ถ้าคุณต้นไปพูดเรื่องเลขศาสตร์ที่เลขคณิตเด็กเลขคณิตรู้แต่ถ้าไปพูดที่เด็กที่อื่นเด็กที่อื่นอาจจะไม่รู้อาจจะใช่ค่ะคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการที่เราจะสร้างคนดีอย่างที่ครูแหม่มว่าคนเก่งอะสร้างได้ใช่ค่ะแต่คนดีเราอาจจะต้องใช้ทั้งอะไรนะพลิกแพลงหาช่องทางใช่ค่ะมันมาแบบไหนเราก็ต้องกลับไปแบบนั้นจริงแล้วก็คือเหมือนอย่างครูแหม่มเนี่ยถ้าสอนศัพท์ประวัติศาสตร์ครูแหม่มให้เด็กนักเรียนเนี่ยแข่งขันกันเลยค่ะเป็นอยุธยาเป็นสุโขทัยนะคะแต่งตัวเป็นนักรบในสมัยก่อนแล้วก็มีเพลงที่ครูแหม่มแต่งเองนะคะนะคะก่อนที่กรุงศรีจะแตกไปได้1ปี2ได้ที่พม่าต้องรอวัชิรพยากรไม่ท้อขุนนางขี้ช่อราชาอ่อนแอเสียกรุงรวบพลสู้เดียวมุ่งมั่นเมืองเดียวคือเมืองจันนั้นใช่เขาก็จะแบบฮึกเหิมค่ะเพราะทุกคนก็แต่งตัวกันมาใช่ไหมคะแล้วก็สู้เขาได้อินในหัวใจว่าหากเขาเป็นนักสู้เขารู้สึกยังไงนั่นแหละค่ะ